านประธานและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันในนามของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะที่มีความห่วงใยในเรื่องประเด็นของความรุนแรงในครอบครัวนะคะแล้วก็ได้ให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์นะคะในทุกในหลายๆประเด็นนะคะที่เราสามารถจะไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีประเด็นที่ชี้แจงเพิ่มเติมนิดนะคะในเรื่องของระบบข้อมูลนะคะซึ่งหลายท่านได้ให้ข้อเสนอแนะหรือได้ชี้ข้อสังเกตในเรื่องของข้อมูลนะคะเรามีระบบไวโอเรนต์นะคะซึ่งท่านปิยรัตน์นะคะติยภัยรัตน์นะคะท่านพูดถึงระบบไวโอเรนต์นะคะอันนี้เราอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบนะคะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเราจะเห็นว่าข้อมูลหลายส่วนบางทีอาจจะมีส่วนของการซับซ้อนกันอยู่เพราะตรงนี้ในเรื่องของข้อมูลมีความสำคัญเพื่อเราใช้ในการวางแผนการทำงานนะคะแล้วในส่วนของที่ท่านระวีเล็กอุทัยนะคะท่านได้พูดถึงการจัดทำนะคะในเรื่องของการปรับทัศนคติหรือการอบรมสั่งสอนนะคะในครอบครัวในเรื่องของความเท่าเทียมนะคะหรือในเรื่องของเจนเดอร์เนี่ยนะคะอันนี้เราก็จะนำเรียนว่าในกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะคะเราเนี่ยมีแผนปฏิบัติการจริงๆแล้วของในระดับประเทศเนี่ยนะคะมีอยู่3แผนแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวนะคะ5ปีแล้วก็แผนปฏิบัติการด้านสตรีแล้วก็แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศซึ่งในยุทธศาสตร์ต่างๆเนี่ยนะคะก็จะส่งเสริมนะคะก็คือในสนับสนุนในเรื่องของการปรับทัศนคตินะคะในเรื่องของในครอบครัวก็ดีนะคะในการที่เรื่องว่าสังคมชายเป็นใหญ่หรือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศตั้งแต่ในครอบครัวนะคะในสังคมทั่วไปอันนี้ก็อยู่ในการที่เราจะต้องในการที่จะทำนะคะในหลักสูตรในส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมนะคะส่งเสริมในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรนะคะอย่างมีคุณภาพนะคะส่วนในเรื่องของที่ท่านให้ส่งข้อมูลนะคะทางเดี๋ยวทางกรมจะจัดส่งข้อมูลนะคะแล้วก็แผนโครงการเรื่องของความรุนแรงนะคะไปให้ท่านนะคะส่วนท่านการประพบนะคะดวงอัมพรที่ท่านพูดถึงเรื่องปัญหายาเสพติดแล้วเรื่องของการมีส่วนร่วมก็อยากจะนำเรียนว่ากรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นี่ทุกส่วนนะคะของทุกหน่วยงานของกระทรวงเนี่ยค่ะเราทำงานในรูปของวันโฮมนะคะเพราะนั้นเนี่ยแล้วเราก็มีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขณะนี้ทั่วประเทศก็เกือบ400,000คนนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วยในการเฝ้าชี้เป้าเฝ้าระวังนะคะในการป้องกันเหตุแล้วก็เราก็ไปเสริมความเข้มแข็งให้กับทั้งสถาบันครอบครัวเองแล้วก็กลไกในชุมชนศูนย์พัฒนาครอบครัวและศูนย์ช่วยเหลือสังคมนะคะอันนี้คิดว่าจะเป็นกลไกสำคัญนะคะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงแล้วก็รวมทั้งปัญหายาเสพติดเรามีการทำงานร่วมกับนะคะของหน่วยงานต่างๆนะที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของป้องกันและแก้ไขนะคะแล้วก็ในเรื่องถ้าเกิดมีเหตุนะคะที่ว่าคุ้มครั่งที่ท่านสอบถามเนี่ยท่านรัฐมนตรีได้กรุณานะคะพูดถึงแอปพลิเคชันนะคะ ESF ปักหมุดหยุดเหตุนะคะซึ่งอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยเหลือนะคะผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงหรือผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือว่ามีการขู่ทำร้ายหรือคุ้มครั่งต่างๆอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้นะคะทั้งในเชิงของการป้องกันโดยเฉพาะหน้านะคะอันนี้นะคะก็นำเรียนนะคะในเรื่องของที่ข้อมูลที่ท่านสอบถามนะคะก็ครบถ้วนนะคะดิฉันก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะท่านประธานและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวค่ะพร้อมน้อมรับนะคะข้อสังเกตข้อเสนอแนะของท่านนะคะเราจะไปปรับปรุงนะคะทั้งในส่วนของการจัดทำรายงานนะคะสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา17นะคะให้มีความสมบูรณ์นะคะข้อมูลให้ชัดเจนนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุปัญหาหรือว่าวิเคราะห์ในส่วนของแผนนะคะมีตัวชี้วัดมีผลลัพธ์เพิ่มเติมนะคะในปีที่จะรายงานฉบับต่อไปนะคะแล้วในส่วนที่2ก็คือปรับปรุงในเรื่องของการดำเนินงานนะคะในส่วนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะการบูรณาการนะคะร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการทำงานสหวิชาชีพนะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของกฎหมายนะคะก็จะผลักดันนะคะแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะซึ่งคาดว่านะคะถ้าเราสามารถดำเนินการนะทั้งส่วนการป้องกันนะคะในการช่วยเหลือในการคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงนะคะหรือในเรื่องของความงานทำงานร่วมกันไปในส่วนของภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็งนะคะดิฉันก็เชื่อว่านะคะสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวของสังคมไทยก็จะมีความมีดีขึ้นนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะก็จะมีความตระหนักและมีความเข้าใจเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้ผู้ที่
ประชาชนนะคะได้รับความปลอดภัยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเด็กและสตรีนะคะก็จะได้รับความปลอดภัยในชีวิตนะคะแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในครอบครัวอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุขขอกราบขอบพระคุณค่ะท่านประธานที่เคารพ